สวัสดีค่ะทุกคนจากนอร์เวย์ค่ะให้อันเละวิสกันไรเซติงอุสลูบลีไม่ไหมดอกแกย้ายสกันทินบ้านในโดบอีอุสลูวันนี้อูมีเคล็ดลับการทำคลิปและวิดีโอโดยที่เราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะคือเขียนคิ้วแค่นี้แล้วก็ใส่แว่นตาถ้าขี้เกียจเขียนตาปัดขนตาใส่แว่นอย่างนี้เลยนี่คือความขี้เกียจของอูวันนี้นะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวออสโลนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันอูไปทำพิธีล้างบาปของหลานคุณขนุดนะคะก่อนไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อูทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเฟอร์วิสกันไรเกษตรถึงออสโล please subscribe to my channel and like and share thank you very muchJag hoppas dere vill like min film och följ med. Tusen tack för mig. Vi går igen. Vi kör bil. 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 Vi kör bil.อันนี้คือรางของรถรางนะคะเห็นไหมคะตรงถนนนะคะมันจะมีอยู่4เหล็กอยู่4เส้น1 2 3 4คือเป็นรางของรถรางนะคะอันนี้ก็เป็นตึกรางบ้านช่องเขาจะเป็นลักษณะหนักนี้นะคะสวยงามสะอาดแต่ค่าจอดรถแพงมากค่ะแนะนำถ้าจะไปออสโลไปเที่ยวเฉยๆนะคะถ้าไม่ได้ไปสถานที่ราชการแนะนำไปวันอาทิตย์นะคะมันจะมีป้ายบอกว่าเราสามารถจอดฟรีได้ช่วงเวลาไหนเวลาไหนนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเป็นวันปกติค่าจอดรถแพงมากค่ะอย่างใจกลางของออสโลเนี่ยถ้าจอดอยู่ประมาณ8ชั่วโมงคุณจะต้องจ่ายอยู่ที่ประมาณ600โครนเอา600คูณ 3.7 ได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวอู้ลองให้นะ 3.7 คูณ600จะอยู่ที่ประมาณ 2,200 บาทนะคะค่าจอดรถ8ชั่วโมงในใจกลางเมืองออสโลถ้าไม่จำเป็นอย่าขับรถไปนะคะพยายามใช้รถสาธารณะจะคุ้มกว่าแล้วก็เวลาเราใช้รถใช้ถนนของประเทศเนี้ยมันก็คือของทุกประเทศอะค่ะแต่ของนอร์เวย์เขาก็จะแพงค่าของชีพเขาสูงใช่ไหมคะอย่างอุเนี่ยขับรถจากบ้านไปที่ออสโลใช่ไหมคะสามีเป็นคนขับไปกับเราต้องเสียค่าถนนให้เขาค่าธรรมเนียมต่างๆอาจจะเป็นอุโมงค์บ้างทางด่วนบ้างนะคะเขาจะส่งบินมาประมาณ600โครนอีกค่ะก็ประมาณ 2,200 โครนเหมือนกันคือไปทั้งไปทั้งกลับนะคะระยะทางจากบ้านอุถึงออสโลประมาณ600กิโลเมตรนะคะก็นั่งกันจนเหนื่อยแล้วค่ะพ่อสามีอุเขาอายุ89ปีเขาไปด้วยนะแล้วเขาก็เป็นคนสำคัญที่สุดในครอบครัวแล้วล่ะเขาก็ต้องไปคือเราพาเขาไปอะค่ะเขาไม่บ่นเลยนะคะเขาไม่ใช่คนขี้บ่นด้วยแหละเราก็นึกสงสารแต่ก็พูดอะไรไม่ได้นะพูดกับคนแก่ที่นอร์เวย์ถ้าจะพูดอะไรก็ต้องให้สุภาพที่สุดให้พูดน้อยได้ก็ดีเลยเพราะว่าเขาไม่ชอบคนพูดเยอะ
ันนี้สำหรับพ่อสามีโอปะแต่ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะชอบคุยถ้าเป็นผู้หญิงนะคะชอบคุยเยอะๆผู้ชายเขาจะไม่ค่อยคุยสักเท่าไหร่วิสกันเชอร์เรทินกรันลันฟดีเดชิกกะลิกเกอร์อีกรันลันกรันลันนี่เป็นเขตที่มีคนต่างชาติที่ย้ายมาอยู่นอร์เวย์เยอะมากเลยค่ะก็จะมีพวกค้ายาเสพติดเยอะนะคะแล้วก็พวกทำผิดกฎหมายในเขตนี้จะเยอะกรันลันเนี่ยถ้าคนนอร์เวย์เขาจะถ้าตอนกลางคืนเขาจะไม่พยายามไปณที่นี้เพราะว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะถึงโบสถ์แล้วค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือกำแพงของโบสถ์นะคะได้ยินเสียงระฆังไหมคะฟิล์มจะไปช้าๆนะคะฟิล์มเมนโกสักเตะฟดียายวินวิเซที่ไทยโฟบุรีดันเซอุดอีอุสโลฟิล์มจะไปช้าๆนะคะเพราะว่าอูอยากให้เพื่อนๆดูว่าบรรยากาศตึกของเขาเป็นยังไงบ้างไม่ต้องไปเร็วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เข้าเมืองออสโลนะคะเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์ค่ะวันนี้มาทำพิธีล้างบาปบ้านในโดบของประเทศนอร์เวย์นะคะเดี๋ยวเขียนชื่อภาษาไทยให้ว่าแปลว่าอะไรนะคะโบสถ์ที่เราจะทำพิธีอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะสำหรับอูเวลามองโบสถ์รู้สึกว่ามันมีความสงบมีความสบายใจนะคะเหมือนไปวัดนะคะ For my Noraya Sepuchika Suffer the my Stille Behagele Rule Dope คือพิธีล้างบาปหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Baptism นะคะก็จะเป็นคล้ายๆตามรูปเลยค่ะก็คือจะเป็นการเอาน้ำมาลูบผมเด็กลูบหัวเด็กหรือว่าจะเป็นการเทอย่างนี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้างในของโบสถ์นะคะผ้าทำไมของแท้ต้องมีหน้าอุค่ะอะไรอินเนี่ยชิกะอันนี้ข้างในโบสถ์นะคะโบสถ์ภาษานอร์เวย์เรียกว่าชิกะนะคะเราเสร็จพิธีล้างบาปแล้วเราก็จะไปทานข้าวต่อที่โรงแรมนะคะพี่สาวสามีเขาจองโต๊ะไว้แล้วก็สั่งอาหารไว้ที่นั่นนะคะอันนี้เป็นเส้นทางไปโรงแรมนะคะเดี๋ยวก็ถึงแล้วค่ะตึกเขาสร้างใช้เวลาไม่นานนะคะเขาจะใช้เป็นส่วนประกอบอย่างสมมุติว่าผนังก็จะมีเอาผนังเนี่ยยกทั้งผนังเนี่ยไปต่อกันขึ้นเลยนะคะพอดีพี่เขยสามีเขาเล่าให้ฟังเขาทำงานนี้โรงแรมชื่อสแกนดิกนะคะพี่พามาชมอาหารนะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยค่ะและเราก็มาดูอาหารกันภาษานอร์เวย์เขาเรียกว่าคัลบูร์เมวาร์เมเรเตอร์ราคา315โครนต่อคนนะคะก็จะมีทั้งสลัดทั้งเค้กผลไม้ชีส
อูชอบมุมนี้ที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินผลไม้มากชีสที่นอร์เวย์ก็อร่อยมากเหมือนกันอร่อยทุกอย่างเลยค่ะวันนั้นอันนี้เป็นคาราเมลพุดดิ้งนะคะสีเหลืองๆนะคะ3ก้อนแล้วก็นี้เป็นอาหารอุ่นนะคะอุ่นหรือร้อนนั่นแหละค่ะมันเคาบูร์แม้ว่าหรือเด็ดแปลว่าอาหารเย็นแล้วก็อาหารร้อนนะคะฝรั่งเขาจะกินทั้งข้าวกินทั้งมันฝรั่งเห็นไหมคะมีข้าวมีมันฝรั่งให้อุกินอุก็กินข้าวอัวแล้วก็มีขนมปังด้วยนะคะอร่อยมากค่ะมีซอสหลากหลายประเภทให้เลือกแล้วแต่คุณเห็นไหมคะซอสคิกของมันยังมีเลยเมื่อกี้เป็น Energy Bar นะคะแล้วก็เป็น Pavlova Cake อันนี้ชอบมากค่ะ Pavlova Cake เนี่ยภาษานอร์วีเจียนก็คล้ายๆกันนะคะภาษาเรียนนอร์วีเจียนพูดว่า Pavlova Cake ภาษาอังกฤษเรียกว่า Pavlova Cakeนี่ก็เป็นพวกพาสต้าสลัดเป็นผักสลัดต่างๆนะคะแล้วก็ที่เป็นแผ่นๆ นะคือเขาไปกินกับขนมปังนะคะแล้วทีนี้ก็มาถึงเนี่ยเขาจัดโต๊ะได้สวยนะคะสีชมพูเดาได้เลยว่าเป็นเด็กผู้หญิงนะคะมาอีกแล้วค่ะอันนี้อูชอบมากอูก็เลยอ่ะขอปิดท้ายด้วยของหวานเจอกัน EP หน้านะคะ Vi treffes next episode ก่อนไปฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อูทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ Før vi skal reise til Oslo please subscribe to my channel and likeand share. Thank you very much. Jeg håper dere vil like min film og følge med. Tusen takk for meg.